เดี๋ยวเราจะแพ็คกล้องไปเล่นน้ำสงกรานต์กันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะแพ็คยังไงนะอุปกรณ์ที่ใช้ปีนี้นะครับก็รวมๆแล้วก็เกือบแสนเหมือนกันนะครับชุดนี้ตีคร่าวๆประมาณ 80,000 นะก่อนที่ใช้นะครับก็มี Sony A9 นะเลนตอนนี้จะเป็น50เป็นเลนละลายหลังนะแล้วก็ตัวแฟลชตอนนี้เป็น Godox V1 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดซอฟต์บ็อกซ์ด้วยนะปีนี้คาดว่าจะไปเล่นแถวๆนิมมานนะครับที่เดิมที่เคยถ่ายคลิปปีที่แล้วเลยปีนี้อัปเกรดเป็นกล้องตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีงบขึ้นไป full frame แล้วก็จะใช้เป็นกล้องตัวใหญ่ลุยแทนนะคร่าวๆเนี่ยเราอุ่นใจได้แล้วว่ากล้องกับเลนเนี่ยมันกันน้ำเวเทอร์ซีลนะแต่ถามว่ากันน้ำขนาดนั้นไหมอุ่นใจระดับนึงถ้าสมมติว่ามีน้ำเข้าน้ำซึมเข้ามาเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยมันรอดนะครับแอบเป็นห่วงแฟลชนะครับเพราะแฟลชไม่ได้กันน้ำนะเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกับการห่อกันว่าปีนี้จะใช้อะไรยังไงนะจากประสบการณ์ปีที่แล้วนะครับสอนให้รู้ว่าการแพ็คเนี่ยมันนานมากๆเลยนะครับมันใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยผมแพ็คไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงอ่ะแล้วก็เอาไปออกอีกทีประมาณ 2-3 ทุ่มเลยนะก็เลยทำอะไรให้มันง่ายขึ้นนะซื้อซองกันน้ำมาก็ถือว่าแพงมากนะของ JJC ก็เรียกง่ายๆมันก็คือเสื้อกันฝนของกล้องนั่นเองมันจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับมันก็จะแถมให้มา2ชิ้นนะง่ายๆเลยเป็นคุมได้ผมสั่งรุ่นที่มีแฟลชมาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องไว้ใส่แฟลชไว้นะเพราะว่ากะไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องลุยกลางคืนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบกลางวันนะก็เลยว่าจะเล่นกลางคืนนะครับจะคุมทั้งแขนอย่างนี้เลยนะตอนแรกเนี่ยแพนว่าจะเอาเทปพันไปเลยนะแต่ว่าคิดไปคิดมาผมว่าไม่พันดีกว่าตอนแกะเทปอะไรมาอย่างเงี้ยมันถ้ามันเกิดขาดขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะใช้ต่อไม่ได้ก็เลยว่ากะว่าไม่ใช้เทปอาจจะใช้แบบพวกยางรัดเอาก็เซฟไปอีกระดับนึงว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้เซฟอะไรมากมายเนาะแต่ว่ามันก็อำนวยความสะดวกให้ได้เยอะดีนะครับหรือใครอยากอะแดปก็สามารถอะแดปเป็นถุงแกงก็ได้ถือว่าถุงแกงก็หนาดีนะถุงแกงเบอร์หนาๆเบอร์ใหญ่ๆอ่ะหรือว่าเป็นสูงถุงซิปที่หนาๆใหญ่ๆอ่ะมันก็สามารถทำแบบนี้ได้นะแต่ว่าถุงซิปเนี่ยต้องเช็คดีๆว่าซิปมันปิดสนิทหรือเปล่าถ้าซิปมันเปิดอยู่ก็ชิบหายแล้วครับบอกเลยก็มันก็มีรอยน้ำรั่วเข้าไปอ่ะก็การันตีแล้วว่า2อันเนี้ยมันกันน้ำนะเหลืออย่างเดียวคือแฟทที่มันไม่ได้กันนะเดี๋ยวต้องมาดูหน้างานว่ามันจะแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นยางรัดนะผมก็จะมารัดตัวหน้ากล้องนะยางนี้มันก็รัดแน่นแล้วนะก็เซฟดีนะแต่ว่ามันต้องใช้แล้วทิ้งไงแล้วก็ผมจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้วยเพราะว่าฟิลเตอร์ตัวนี้ซื้อมาใหม่แล้วก็เป็นของดีนะจะเปลี่ยนฟิลเตอร์อันเก่าใส่เข้าไปนะที่มันมีรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือใช้แล้วทิ้งนะเอาอันเดิมใส่เข้าไปสละชีพแล้วไงใช้แล้วทิ้งนะก็ถือว่าไม่ต้องเสียดายนะเซตนี้ถ่ายได้แล้วนะเซตนี้ถ่ายได้แล้วขออย่างเดียวคือไม่มีรอยรั่วแถวนี้ก็พอแล้วนะตอนนี้ก็จะแอดแฟลชเข้าไปนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมเซตกล้องเป็นออโต้นะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราแพ็คเสร็จทั้งหมดแล้วอะเราไม่สามารถจะยุ่งอะไรกับกล้องได้แล้วนะแต่ว่าปีนี้มันเป็นซองเป็นกันน้ำอย่างนี้ไงปีนี้ก็สามารถเซตกล้องได้อะไรได้นะเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนเลยว่าผลประกอบการออกมาเป็นยังไงนะนี่เปิดติดปกตินะครับการจับถือเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะเดี๋ยวเรามาลองมาถ่ายก่อนนะโอเคถ่ายได้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดเป็นแมคานิกนิดนึงให้แฟลชมันทำงานนะเทสก่อนปั๊มโอเคสวยงามใช้ได้ครับภาพที่ได้ก็ออกปกตินะครับเห็นชัดแจ๋วนะครับแล้วก็ปีนี้พิเศษกว่าเดิมนะครับปีนี้พิเศษกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าผมได้เตรียมตัวของห้อยคอไว้นะครับปีนี้เนี่ยก็กะจะใช้ iPhone อัดคอนเทนต์ด้วยนะครับแต่ว่า iPhone เนี่ยตัว iPhone อ่ะมันกันน้ำอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็จะเห็นคอนเทนต์ว่าเวลาออกสถานการณ์จริงเนี่ยโดนอะไรบ้างนะครับโดนน้ำโดนอะไรบ้างแล้วก็ผมถ่ายอะไรเป็นยังไงบ้างนะถามว่าตัว iPhone เนี่ยมันกันน้ำไหมมันก็กันน้ำนะแต่ว่าปีนี้ผมก็จะแรปมันไปอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าอะไรเหตุผลที่ผมแรป iPhone ที่มันกันน้ำอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้ไมค์มันโดนน้ำเวลาไมค์มันโดนน้ำเนี่ยมันอู้อี้นะครับเวลาอัดคอนเทนต์มามันจะวบเหมือนดำน้ำนะครับผมไม่ชอบก็จะแรปมันไปเพื่อให้ไมค์มันใช้การได้ดีอยู่นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอดูคอนเทนต์ได้เลยว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนปีนี้นะคนที่ไปเล่นแยกเมย่านะครับโซนิมานเนี่ยก็จะเจอผมนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วรู้ว่าถ่ายรูปกับผมเนี่ยสามารถเข้ามาดูที่เพจ
ผมได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้คลิปเนี่ยสามารถแชร์ไปได้เลยนะครับสงกรานต์ปีนี้เจอกันนะครับ15-16อันนี้ขนาดเป็นวันลองสุดท้ายนะครับวันนี้15นะ15คนเยอะมากพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับวันสุดท้ายวันที่16ครับเชียงใหม่เล่นตั้งแต่12ถึง16นะซีดีกันทีมานะอันนี้นะเปิดไฟทิ้งไว้นะให้เขารู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นกล้องนะเว้ยยกให้เขาโตไหมโอเคจริงๆก็มันก็เป็นตัวซิลแล้วแต่ว่ามันก็ต้องระวังอีก
โดนเต็มๆคิดว่ารอดไหมนี่ก็เป็นผลประกอบการทั้งหมดนะไม่อยากให้มันชื้นนะเดี๋ยวกล้ามมันจะหลุดก็น
าจจะพักก่อนวันนี้ก็พอแค่นี้วันนี้ก็ได้รูปเยอะกว่าปีที่แล้วนะเดี๋ยวลองมาคัดดูว่าเสียไปเท่าไหร่นะแต่คิดว่าเสียไม่เยอะนะครับวันนี้ก็ถ่ายไปประมาณ300กว่ารูปนะครับ300กว่ารูปแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเหลือประมาณ60นะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ได้นะ